ายกรัฐมนตรีเซ็นคำสั่งตั้งคณะกรรมการสอบปมขัดแย้งเรื่องคดีในตำรวจรายงานใน60วันวันที่20มีนาคม67นายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีลงนามคำสั่งเรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายกรณีปรากฏเป็นข่าวต่อสาธารณะเกี่ยวกับความขัดแย้งในเรื่องคดีของบุคลากรภายในสำนักงานตำรวจแห่งชาติตามที่สำนักนายกรัฐมนตรีได้มีคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรีที่เศษ106ส่วน2567เรื่องให้ข้าราชการมาปฏิบัติราชการสำนักนายกรัฐมนตรีลงวันที่20มีนาคม2567นั้นโดยกรณีดังกล่าวเป็นเรื่องที่อยู่ในความสนใจของประชาชนอย่างกว้างขวางและมีผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติซึ่งเป็นองค์กรที่จะต้องรักษาความสงบเรียบร้อยความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนตลอดจนความมั่นคงของราชอาณาจักรตามหน้าที่และอำนาจที่รัฐธรรมนูญกฎหมายกำหนดไว้การที่ปรากฏเป็นข่าวต่อสาธารณะต่อเนื่องติดต่อกันมีการแบ่งฝักแบ่งฝ่ายและมีการดำเนินคดีตามกฎหมายซึ่งกันและกันจนเป็นที่ประจักษ์ทั้งในสำนักงานตำรวจแห่งชาติและประชาชนทั่วไปจนกระทบต่อการบริหารงานบุคคลและงานด้านกระบวนการยุติธรรมส่งผลต่อความเชื่อมั่นของประชาชนและอาจทำให้ประโยชน์ของทางราชการเสียหายจึงเป็นเหตุสมควรที่สาธารณชนจะได้มีโอกาสทราบข้อมูลข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายที่ถูกต้องภายใต้หลักธรรมาภิบาลความโปร่งใสและความเป็นธรรมแก่ทุกฝ่ายอีกทั้งเพื่อเป็นการป้องกันมิให้มีผู้หนึ่งผู้ใดในสำนักงานตำรวจแห่งชาติแทรกแซงคดีที่อยู่ในกระบวนการยุติธรรมและให้การใช้อำนาจภายในสำนักงานตำรวจแห่งชาติเป็นไปตามหลักนิติธรรมอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 33.6 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดินพ.ศ. 2534 นายกรัฐมนตรีจงมีคำสั่งดังต่อไปนี้ข้อ 1 ให้มีคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายกรณีปรากฏเป็นข่าวต่อสาธารณะเกี่ยวกับความขัดแย้งในเรื่องคดีของบุคลากรภายในสำนักงานตำรวจแห่งชาติประกอบด้วย 1. นายฉัตรชัยพรหมเลิศประธานกรรมการ 2. นายชาติพงษ์จิรพันธุกรรมการ 3. พลตำรวจเอกวินัยทอง 2. กรรมการและเลขานุการให้ประธานกรรมการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีและสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีจำนวนไม่เกิน2คนเป็นผู้ช่วยเลขานุการข้อ 2. คณะกรรมการตามข้อ 1.มีหน้าที่และอำนาจตรวจสอบข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับกรณีปรากฏเป็นข่าวต่อสาธารณะเกี่ยวกับความขัดแย้งในเรื่องคดีของบุคลากรภายในสำนักงานตำรวจแห่งชาติแล้วรายงานนายกรัฐมนตรีภายใน60วันทั้งนี้การดำเนินการดังกล่าวต้องไม่ก้าวล่วงหน้าที่และอำนาจตามกฎหมายของเจ้าหน้าที่ซึ่งมีหน้าที่และอำนาจเกี่ยวข้องกับกรณีดังกล่าวในกรณีที่จำเป็นนายกรัฐมนตรีอาจมีคำสั่งให้ขยายระยะเวลาตามวรรคหนึ่งออกไปอีกได้ตามที่เห็นสมควรทั้งนี้ให้คณะกรรมการรายงานความคืบหน้าต่อนายกรัฐมนตรีเป็นระยะทุก15วันข้อ 3 เพื่อประโยชน์ในการดำเนินการตามคำสั่งนี้ให้คณะกรรมการมีอำนาจเชิญหรือประสานขอความร่วมมือหรือขอเอกสารหรือหลักฐานต่างๆจากเจ้าหน้าที่หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือบุคคลภายนอกเพื่อตรวจสอบถามหรือขอความเห็นเพื่อประกอบการพิจารณาได้และให้เจ้าหน้าที่หรือหน่วยงานของรัฐหรือบุคคลที่ได้รับเชิญหรือขอความร่วมมือให้ความร่วมมือกับคณะกรรมการโดยถือเป็นลำดับความสำคัญเร่งด่วนที่สุดข้อ 4 ให้คณะกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการได้รับเบี้ยประชุมตามที่กระทรวงการคลังกำหนดคณะกรรมการอาจแต่งตั้งคณะทำงานเพียงเท่าที่จำเป็นเพื่อพิจารณาศึกษาหรือปฏิบัติการอย่างหนึ่งอย่างใดตามที่คณะกรรมการมอบหมายก็ได้
โดยให้คณะทำงานได้รับค่าตอบแทนตามที่กระทรวงการคลังกำหนดเบี้ยประชุมตามวรรคหนึ่งและค่าตอบแทนตามวรรคสองให้เบิกจ่ายจากสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปไม่มียื้อกกต.เร่งส่งเอกสารใหม่คดียุบก้าวไกลชี้ที่ไม่ชัดเป็นเอกสารเรืองไกรเลขาธิการกกต.เร่งส่งเอกสารใหม่คดียุบก้าวไกลให้ศาลรัฐธรรมนูญมั่นใจทันกรอบ7วันเผยเอกสารที่ไม่ชัดเจนเป็นของเรืองไกรเมื่อวันที่20มีนาคม2567นายแสวงบุญมีเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งกกต.ในฐานะนายทะเบียนพรรคการเมืองกล่าวถึงศาลรัฐธรรมนูญยังไม่พิจารณาคำร้องยุบพรรคก้าวไกลเนื่องจากมีเอกสารบางรายการที่กกต.ส่งไปไม่ชัดเจนว่าได้ตรวจสอบแล้วเอกสารที่ไม่ชัดเจนดังกล่าวเป็นเอกสารประกอบคำร้องที่นายเรืองไกรลีกิจวัฒนะยื่นร้องต่อกกต.ขอให้พิจารณายุบพรรคก้าวไกลโดยกกต.เห็นว่าคำร้องของนายเรืองไกรและเอกสารประกอบดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของสำนวนยุบพรรคก้าวไกลที่กกต.พิจารณาและมีมติจึงส่งเอกสารทั้งสองส่วนนี้ไปพร้อมกับคำร้องยุบพรรคที่ยื่นต่อศาลรัฐธรรมนูญด้วยเมื่อศาลรัฐธรรมนูญให้กกต.ส่งเอกสารที่ชัดเจนภายใน7วันทางสำนักงานกกต.ก็จะเร่งดำเนินการโดยเร็วโอ๊ตปราโมทรีวิวชีวิตบอสปลื้มโคตรคูลวัยรุ่นอยากเข้าอึ้งรับ1ตำแหน่งคนสมัครเป็นพันโอ๊ตปราโมทรีวิวชีวิตบอสเหนื่อยมากปลื้มบริษัทโคตรคูลวัยรุ่นอยากเข้าทำงานมากที่สุดล่าสุดประกาศรับ1ตำแหน่งแต่คนสมัครเป็นพันขึ้นชื่อว่าเป็นบอสที่เด็กวัยรุ่นอยากทำงานด้วยมากที่สุดสำหรับโอ๊ตปราโมทปาทานเจ้าของบริษัทโคตรคูล่าสุดวันที่18มีนาคม67ได้เจอนักร้องหนุ่มที่มาร่วมงานแถลงข่าวแคมเปญชางโคบรูคูคลับที่ราชกรีฑาสโมสร RBSC ผู้สื่อข่าวจึงได้ถามนักร้องหนุ่มถึงประเด็นดังกล่าวรีวิวอาชีพบอสสั้นๆเลยนะครับอย่าเป็นครับมันเหนื่อยผมรู้สึกว่าการที่เราจะเป็นหัวหน้าคนได้มันไม่ใช่ใครจะเป็นก็ได้มันต้องมีวาทศิลป์ในการพูดผมว่าเรื่องเงินเป็นเรื่องรองแต่วิธีการทำให้คนเชื่อและมองไปในทิศทางเดียวกันยากกว่าบอกเลยว่าการปกครองคนเป็นเรื่องที่ยากมากเหมือนตอนนี้ผมมีลูก50คนผมต้องคอยตามแก้ปัญหาให้นั่นทะเลาะกับไอ้นี่แอร์ไม่เย็นห้องน้ำตันคือทุกอย่างในออฟฟิศมันมีเรื่องกระจุกกระจิกเต็มไปหมดซึ่งเราก็ต้องค่อยๆเคลียร์แต่อีกมุมมันเหนื่อยก็จริงแต่มันสนุกมันสนุกที่เราได้แก้ปัญหาถ้าคุณเป็นคนชอบแก้ปัญหาคุณก็มีความสามารถในการเป็นบอสได้ใช้จิตวิทยาดูแลลูกน้องเยอะมากครับเราจะทำให้50คนเชื่อเรามันยากนะมันจะมีบางคนที่ตั้งคำถามกับสิ่งที่หัวหน้าสั่งแต่ถ้าเราตอบเขาได้ว่าเหตุผลที่ให้เราทำสิ่งนี้เพื่ออะไรตอบแบบเคลียร์เขาก็จะเข้าใจว่าทำสิ่งนี้เพื่ออะไรไม่ใช่ว่าสักแต่ว่าสั่งอย่างเดียวไม่ดูผลลัพธ์ว่ามันเกิดอะไรเรื่องนี้ผมว่าก็สำคัญเป็นบอสที่ดูไหมเวลาผมทำงานผมจริงจังมากแต่มันต้องมีลูกล่อลูกชนไม่ได้เครียดตลอดเวลาถ้ารู้สึกว่างานตอนนี้กำลังตึงเครียดอยู่เราก็เข้าไปทำให้มันผ่อนคลายพอเป็นโปรเจกต์ใหญ่แฟนมิทติ้งมีคน 3,000 คนแล้วทุกคนไม่เคยทำมันก็มีงอแงกันบ้างทำไมให้ทำอย่างนี้ยากจังแต่พอเขาผ่านมันไปได้เขาจะรู้ว่านี่คือประสบการณ์ที่อยู่ออฟฟิศอื่นอาจจะหาโอกาสทำไม่ได้มีโกรธทุบโต๊ะไหมไม่ผมโกรธจะไม่ทุบโต๊ะไม่เคยล้มโต๊ะไม่เคยใช้วาจาหยาบคายกับลูกน้องเลยไม่มีแล้วไม่เงียบนะ
ผมจะคุยจนกว่าจะได้เหตุผลว่าสิ่งที่ทำมันผิดพลาดเพราะอะไรเราเชื่อว่ามนุษย์มีความผิดพลาดได้แต่เขาต้องเรียนรู้ว่าสิ่งที่เขาทำผิดพลาดมันมีผลกระทบต่อใครบ้างแล้วจะแก้ไม่ให้มันเกิดปัญหานี้อีกยังไงสำคัญกว่าผมเป็นคนดุแต่ใจเย็นพูดกันด้วยเหตุผลมากกว่ามีโพออกมาว่าบริษัทโคตรคูลเป็นบริษัทหนึ่งที่เป็นบริษัทในฝันของคนรุ่นใหม่ที่อยากจะร่วมทำงานด้วยเวลคัมครับตอนนี้เด็กฝึกงานล้นมากเหนื่อยมากตอนนี้บริษัทเราก็เป็นพาร์ทเนอร์กับ Workpoint เราก็จะมีระบบที่ออฟฟิเชียลขึ้นเช่นระบบการสัมภาษณ์งานล่าสุดเปิดรับสมัครประสานงานหนึ่งตำแหน่งวันรุ่งขึ้นทาง HR Workpoint โทรเข้ามาว่าเราเอาอีเมลไปวางตรงไหนถึงโดนไวรัสกินคนส่งมาไม่หยุดเป็นพันคนเลยบอกพี่นี่คือเรื่องปกติมันเป็นแบบนี้อยู่แล้วตัวเขาเองก็ต้องปรับตัวเพราะเขาไม่เคยเจอคนมาสมัครเป็นพันคนแบบนี้การร่วมงานกับคนเจนใหม่ต้องปรับตัวขนาดไหนผมว่าเด็กรุ่นใหม่เก่งกว่าเราด้วยในบางอย่างสิ่งที่เขาไม่รู้เขาสามารถเปิดสมาร์ทโฟนดูได้เลยฉะนั้นเราที่เป็นหัวหน้าเองก็ต้องพัฒนาตัวเองให้ทันเด็กบางสิ่งที่เด็กถามเราก็ต้องตอบให้ได้ถ้าเราตอบไม่ได้ไม่มีคำตอบให้เขาก็จะรู้สึกอ้าวทำไมพี่เป็นหัวหน้าหนูพี่เก่งกว่าหนูแต่ทำไมพี่ตอบคำถามหนูไม่ได้เราเองก็ต้องเรียนรู้ปรับตัวไปพร้อมกับเด็กๆด้วยเราต้องปรับตัวเข้าหาเขาให้เขารู้สึกว่าเราเองก็ปรับตัวไม่ใช่เอาแต่ดุหัวโบราณจนเด็กรู้สึกว่าทำงานด้วยแล้วไม่สนุกกับนิยามของเด็กสมัยนี้ที่จะพูดกันติดปากว่าอยากทำงานที่เงินเดือนสูงมีเจ้านายเป็นเพื่อนคิดว่าเขาพูดถึงบริษัทเราไหมผมว่าเรื่องเงินเดือนด้วยออฟฟิศผมมีคน 40-50 คนเงินเดือนมันก็คงไม่สูงเท่าบริษัทใหญ่ๆหรอกแต่ผมว่าสภาพแวดล้อมในการทำงานของเราสนุกในความสนุกมันมีความโปรเฟชชั่นนอลสูงด้วยผมเชื่อว่าทุกคนมองเข้ามาเห็นโคตรคูลแล้วอยากทำงานด้วยจริงๆแต่คุณไม่รู้หรอกว่างานข้างในมันเข้มข้นมากแล้วผมก็กล้าพูดเลยว่าโคตรคูลมาได้ทุกวันนี้ไม่ใช่แค่ผมแต่มันเป็นทุกคนที่เก่งและยอดเยี่ยมแล้วโคตรคูลคนลาออกน้อยมากๆเลย6ปีที่ผ่านมาลาออกประมาณ20คนผลประกอบการเป็นไปตามหวังอันนี้ผมไม่รู้คือผมเป็นคนที่ทำงานในแบบที่ผมไม่ได้หวังว่ามันจะมีกำไรใหญ่โตผมทำงานด้วยความสนุกแต่พอเรามาร่วมกับบริษัทที่ใหญ่ขึ้นมันก็มีเรื่องผลประกอบการที่ทำให้เรามองเรื่องตัวเลขมากขึ้นก็ต้องยอมรับว่ามันเป็นสิ่งที่เพิ่มแรงกดดันให้เรานิดหน่อยแต่เราเองเรารู้เพอร์ฟอร์แมนซ์ของเราอยู่แล้วเราทำทุกสิ่งเพื่อบริษัทเพื่อองค์กรอยู่แล้วมันก็จะไม่มีคำถามกลับมาว่าเพราะอะไรบางทีผลประกอบการมันไม่ได้ตามเป้ามันไม่ได้อยู่ที่เราคนเดียวมันมีอย่างที่ทำให้ผลประกอบการของทุกบริษัทสวิงขึ้นลงสัญญากับลูกน้องจะดูแลกันไปตลอดชีวิตเลยผมก็ต้องดูแลอยู่แล้วก็ดูแลกันไปยาวๆเรารู้สึกว่าเรารับทุกคนมาแล้วเราก็ผูกพันกับทุกคนเราอยากให้โตไปด้วยกันเก่งไปด้วยกันเวลาผมเห็นลูกน้องเก่งผมก็ยินดีดีใจด้วยสมัยนี้โลกเรามันใกล้กันมากคนชมคนด่ามันเห็นเลยรายการใน YouTube เทปไหนดีๆคนเข้ามาชมชอบคลิปนี้จังเด็กเห็นเขาก็ใจฟูมีความสุขเวลาปีใหม่เราก็ให้เขาเต็มที่นี่เพิ่งพาไปเอาติ้งที่ลาวมาเกือบ50คนหมดไปเยอะเลยค่าก๊อปแกค่าที่พักค่าเที่ยวใครอยากดื่มเราก็สอดแบงค์จัดเต็มให้เต็มที่คนเห็นก็รู้สึกว่าอยากจะทำงานเพราะเราทำอะไรเราทำสุดกันหมดปีหน้าขอลดสเกลเป็นเชียงใหม่พอแล้วปัญหาคือพอคนเยอะขึ้นผมกังวลเรื่องสวัสดิภาพของพนักงานเรากลัวว่าเราจะดูแลไม่ทั่วถึงเดี๋ยวมีคนเข้ามาเยอะ 80-100 คนเป็นในประเทศแต่ดีหน่อยให้ทุกคนสนุกให้เต็มที่จะไปนั่งกินที่ออฟฟิศดูแล้วคนไม่ได้มันด่าแน่มันด่าทั้งต่อหน้าและลับหลังแน่นอน